شرقت نفسي بنور من فؤاد สมาคมมุสลิมเชียงใหม่จัดประชุมสามัญประจำปีนะครับก็ในวาระนี้นะครับมีการเลือกตั้งนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ที่หมดวาระลงไปนะครับโดยมีคุณสงชัยมนาจิราจรัตน์นะครับทำการแทนนายกสมาคมชี้แจงนะครับกล่าวเปิดการประชุมครับผมผลการเลือกตั้งวันนี้นะครับสำหรับสมาชิกทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับก็ได้มีการเสนอชื่อคุณสงชัยมนาจิราจรัตน์นะครับเป็นนายกสมาคมสภานายกสมาคมขอเสนอชื่อท่านนายกผ่านพ้นคุณทรงชัยมานาจิมานาจิมานาจิราชมานาจิราชิราชลักษณ์ครับผมครับขอที่ประชุมรับรองครับแล้วไม่มีผู้ยกมือเสนอผมถือว่าปิดการเสนอชื่อนะครับหนึ่งสองสามปิดการเสนอชื่อครับครับสรุปมีสมาชิกสามัญในห้องประชุมแห่งนี้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่นายกสมาคมคนต่อไปเพียงท่านเดียวคือคุณทรงชัยมานะทีละแต่มาก็อันดับแรกขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้สนับสนุนให้ผมเป็นรับหน้าที่วาระหนึ่งและขอขอบคุณคุณมงคลเชิญมันอดีตนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ที่ได้กรุณาเสนอชื่อผมนะครับก็ในเรื่องของสัญชาตินั้นของคนบอกพูดเพื่อความเป็นใจรวมๆกันเลยดีกว่านะครับก็เรื่องที่หนึ่งที่อยากจะขอเชิญชวนและก็ขอพวกเราช่วยกันให้การสนับสนุนมากๆก็คือปัจจุบันนี้เหตุการณ์ต่างๆในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วนะเราจำเป็นต้องมีคนรุ่นใหม่เยอะๆนะคนเก่าก็ไม่ได้ว่าสวไม่ดีนะแต่ว่าสวก็เชื่องช้าลงสวก็คิดแต่เรื่องเก่าๆนะเรื่องใหม่ๆก็ไม่ค่อยคิดละนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับสมาชิกในชุมชนของท่านลูกหลานในครัวเรือนนะครับให้เข้ามาช่วยกันทำงานเพื่อสมาคมมุสลิมของเราครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมเชียงใหม่นะครับคุณทรงชัยมานาจิราจันหลักนะครับไทยีหวังมิ้งช้างเพิ่มขึ้นนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจริงๆสมาคมเนี่ยก็หลายสิบปีแล้วนะครับไม่กล้าพูดถึงร้อยปีก็น่าจะหลายสิบปีนะครับผมกลับมาเชียงใหม่แล้วก็เห็นเลือกไปสองครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทำงานไปได้3ปีก็เราทดสอบครับหลังจากนายกคนใหม่มากำลังจะเร่งสปีดทำงานก็โควิด19ก็เข้ามาเยี่ยมนะครับไม่เฉพาะท่านครับหน่วยงานอื่นเหมือนกันหมดครับสุเหร่าที่ไหนก็ปิดหมดครับก็ขอแสดงความยินดีครับท่านนายกสมาคมและก็คณะกรรมการที่จะมีการคัดสรรต่อไปนะครับหรือทางสมาคมนะครับมุ่งมั่นในการทำงานครับแล้วก็ขออัลลอฮฺสุภาพตาลานะครับจงช่วยเหลือการงานของทุกท่านนะครับคือทำงานรุ่งเรืองประสบผลสำเร็จต่อไปในอนาคตนะครับชุมพลศรีสมบัติรายงาน